ราซุปเปอร์คาร์แล้วก็มีเชิดสิงโตเพราะว่าคือคนชอบบอกว่าเราเหมือนดาราจีนไงเราก็อยากทำอะไรให้มันดูแบบมีความเป็นจีนจีนนิดนึงชุดก็ดูแบบแอบมีความมีกลิ่นอายของความเป็นคนจีนนิดนึงค่ะแต่นอกเหนือจากซุปเปอร์คาร์ที่เรานั่งมาเนี่ยมันเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นเพราะว่าคนขับรถซุปเปอร์คาร์นี่คือไม่ธรรมดายังไงคะก็จริงๆหนูรู้จักกับพี่เพชรจ้าอยู่แล้วนานแล้วค่ะคือเคยถ่ายซิทคอมถ่ายซีรีส์ด้วยกันแล้วก็เลยจะขอยืมรถนางบอกว่าพี่หนูยืมรถได้ไหมวันนี้เขาบอกได้แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะขับมาเองนะเขาขอขับมาส่งก็เลยกลายเป็นว่าพี่เพชรจ้าขับมาส่งค่ะอันนี้ต้องเป็นคนพิเศษด้วยหรือเปล่าถึงขับมาส่งใช่มันไม่ธรรมดาเรียกว่าลุงกับหลานดีกว่าลุงกับหลานลุงกับหลานเพราะว่ารู้จักพี่เพชรจ้าตั้งแต่หนูยังเรียนอยู่มัธยมอยู่เลยค่ะตอนนั้นถ่ายละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แปลกนะเขายอมขับมาส่งเลยนะอ้าวน้องประกวดทั้งทีครั้งเดียวในชีวิตพี่ชายก็คือแบบต้องมาส่งต้องมาให้กำลังใจเนาะค่ะไม่ได้มีอะไรแบบเออคุยกันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่มีค่ะถ้าคุยกันอยู่เงียบแล้วไม่เอามาเออนะถ้าเราคุยอยู่เราจะเงียบไม่เอามาถ้าคนเงียบมาไม่ใช่กลัวแอบแบบว่าพอภาพวันนี้หลุดไปกลัวแอบมีคนคิดไหมว่าเฮ้ยเหมือนเป็นการเปิดตัวไกลๆหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยกลัวตกเป็นข่าวเขาคิดกันอย่างนั้นเลยเหรอคะไม่หนูว่าเขาไม่น่าคิดเพราะว่าถ้าเป็นจริงๆไม่น่ามาเปิดตัวอะไรงานอย่างนี้จริงๆพี่เพชรจ้าก็แบบยุ่งนะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ทำธุรกิจทำอะไรเลี้ยงลูกนางบอกว่าเคลียร์คิวให้เลยให้น้องสาววันนี้บอกว่าต้องไปเอามงมาให้ได้เดี๋ยวจะมาส่งเขาก็บอกว่าต้องเอาที่หนึ่งนะถ้าไม่เอาที่หนึ่งไม่ต้องเอาอะไรเลยงั้นแสดงว่าตัวพี่เพชรจ้าเองก็คือติดตามเวทีการประกวดเหมือนกันหนูว่าเขาไม่น่าจะติดตามแต่เขาเห็นหนูประกวดแต่ก็คงเห็นบ้างผ่านๆนะเนาะผู้ชายแต่อาจจะไม่ได้ติดตามแบบลึกขนาดนั้นค่ะจะเห็นพี่เพชรจ้ามาเชียร์บ้างไหมรอบต่อไปเดี๋ยวต้องขอถามกันนะเพราะลุงเขาค่อนข้างงานเยอะตรงนี้ก็ยังสลับเวลามาได้เดี๋ยวรอบพิเศษแล้วต้องมีแหละอันนี้บิวอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะพูดถึงวันนี้หน่อยเราได้มาเปิดตัวแบบนี้แล้วความพร้อมของเราเป็นไงบ้างคะตอนนี้หลังจากนี้คิดว่าพร้อมที่สุดแล้วค่ะไม่มีคิดว่าวันนี้มันเป็นวันที่เรารอมานานแล้วเราก็เตรียมตัวมาตลอดเวลาเพื่อวันนี้แล้วก็มันมาถึงแล้วอยากให้ทุกคนช่วยกันให้กำลังใจมันเป็นวันที่พวกเราทุกคนรอกันมานานเนาะเมื่อไรจะถึงสักทีตั้งแต่รับมงเสร็จอะไรเงี้ยวันนี้มาถึงแล้วแล้วก็เหลือเวลาอีกแค่1เดือนที่เราจะได้อยู่ด้วยกันเชียร์กันก็ทำให้เต็มที่ค่ะทั้งหนูแล้วก็คนที่เชียร์ด้วยแฟนๆนางงามเขาก็พูดบ่นบอกว่าเออแบบมีนาเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นตัวเก่งมากเลยแต่ช่วงหลังๆเหมือนมีนาก็แบบหายไปเป็นพักๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายถ้าเข้ากองแล้วแบบนี้จะยังไงจะหายหรือว่าจะอยู่ตลอดเลยต้องรอติดตามค่ะไม่อยากการันตีแต่อยากให้อยู่คอยดูคอยให้กำลังใจกันแล้วก็มาสู้ไปด้วยกันดีกว่าเราดูนางงามให้สนุกให้เอนจอยให้มันเป็นความบันเทิงและหนูเชื่อว่าหนูจะสร้างความบันเทิงแล้วก็ทำเพื่อชาวเดือน3ทุกคนค่ะส่วนตัวเรามองว่าเราตั้งเป้าของเราเนี่ยถ้าแบบว่าอยากจะไปได้ไกลมากที่สุดบนเวทีมิสแกรนด์ก็อยากทำให้มันถึงจุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะค่ะเพราะว่าเราก็เต็มที่จริงๆเรียนเดินเรียนพูดหนูก็ทำทุกอย่างรับรองได้ว่าหนูเต็มที่แน่นอนในการประกวดครั้งนี้ค่ะชุดก็จัดเต็มไหมคะจัดเต็มค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด อันนี้แล้วในส่วนเรื่องของความพร้อมเนี่ยต้องไปทำกิจกรรมที่เชียงใหม่ทั้งชุดชาติพานทั้งกิจกรรมต่างๆอันนี้เราเตรียมอะไรยังไงบ้างคะจริงๆหนูเนี่ยเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วคุยกับทีมพีดีวางแผนออกแบบชุดเรียบร้อยแล้วก็คือตอนนี้ชุดก็ต้องบอกตรงว่าเรายังไม่ได้เห็นทั้งหมด 100% เพราะบางชุดมันก็จะยังอยู่ในกระบวนการการตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรอพีดีแล้วก็ช่างตัดชุดส่งมาใช่ค่ะสุดท้ายขอกำลังใจแฟนนางงามเลยค่ะอะไรนะขอกำลังใจก็ให้กำลังใจหนูด้วยนะหนูทำเต็มที่แน่นอนแล้วก็หนูอยากขอบคุณชาวเดือน3ทุกคนที่แบบเขาเข้าใจทุกอย่างที่หนูเป็นแล้วก็เชียร์หนูด้วยความรักจริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรจากตัวหนูขอให้หนูมีความสุขแต่หนูจะทำเต็มที่แน่นอนรับรองว่าไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังค่ะ